สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะวิวแชร์นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญที่เรามีความภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะงานของเขาเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นงานที่ใช้ความคิดอย่างเดียวนะคะแต่เป็นงานที่ทำด้วยเป็นงานที่ต้องทำนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะในสายตาของเพชรนะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปพบกับเขากันดีกว่าค่ะตามเพชรมาเลยจ้าคุณแม่ผมเคยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะว่าเราตาบอดเนาะคุณแม่ก็ให้กำลังใจผมว่าประตูมีร้อยประตูเนี่ยมันคงไม่ล็อกสำหรับลูกทั้งร้อยหรอกลูกมันต้องมีประตูไหนที่เปิดรับเราบ้างครับเปิดเข้ารีสอร์ทมาค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับค่ะอยากให้แนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเพชรกำลังอยู่กับใครทางด้านขวามือค่ะผมชื่ออนันต์วงอารีครับชื่อเล่นครับคุณมัดครับผมพี่ต้องเรียกว่าคุณมัดถูกต้องไหมคะครับครับผมเรียกว่ามัดได้ไหมได้ครับของพี่ชื่อพี่เพชรนะคะครับผมค่ะจะได้แนะนำตัวกันถูกเนาะครับตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ที่ที่ไหนคุ้มกล้าวทิกฮัตรีสอร์ทครับผมทำไมถึงชื่อว่าทิกฮัตเนี่ยเพราะว่าชอบไม้มากครับค่ะรักในงานไม้ครับผมที่นี่เป็นจะเป็นไม้แทบทั้งหมดครับผมทำไมมาถึงทำรีสอร์ทนะคะผมเป็นคนตาบอดนะครับสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับได้ไปพักที่นู่นที่นี่เขาสื่อเอ๊ต่างประเทศเขาให้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการคนสูงอายุอะไรเงี้ยมันใช้งานได้เท่าเทียมกันนะครับแล้วแต่มันลงทุนสูงมากอ่ะครับผมให้สูงผมค่อยๆลงทุนทีละนิดครับค่อยๆซื้อที่ทีละเล็กทีละเล็กแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือสนับสนุนมากเลยถึงขนาดที่แบบว่าเอาบ้านเนี่ยไปจำนองเลยเหรอครับครับเอาบ้านที่คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับให้เราไปจำนองข้างผืนเลยเดี๋ยวนะแล้วน้องมีพี่น้องกี่คนผมเป็นคนโตมีพี่น้องอีก4คนรวมผมเป็น5คนครับอ้าวแล้วทีนี้คนอีก4คนเขาจะงองแงงองแงงไหมว่าทำไมแม่แบบจำนองบ้านมาให้ฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากตอนผมเป็นคนโตเนาะแล้วสิ่งความรับผิดชอบของผมผมต้องดูแลน้องๆทั้งหมดค่ะก็เลยจำเป็นที่ต้องพ่อแม่ก็เลยคงจะคิดว่าเรามีความรับผิดชอบด้วยครับเราน่าจะคืนเขาได้แต่ปัจจุบันเนี่ยคืนให้แม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลูกบ้านให้แม่ใหม่ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำครับผมสระว่ายน้ำนี่เราก็ทำเป็นเล็กๆสำหรับให้เด็กจะได้ปลอดภัยสำหรับเด็กทางขวามือเราเนี่ยนะครับค่ะเราไปทางด้านซ้ายแล้วกันเนาะมันมีที่นั่งเนาะทางด้านซ้ายนี่จะเป็นบ้านที่ติดริมสระน้ำนี่เป็นโซน VIP ครับอ๋อเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นสวิมมิ่งพูลวิวอย่างงี้ป่ะคะครับผมค่ะแต่เราจะไม่เชื่อมติดกันนะครับเหตุที่ไม่เชื่อมเพราะว่าเรากลัวมันนั่งซ้ายไหมคะมันมีเก้าอี้อยู่กลัวเด็กนะครับกลัวเด็กจะแบบว่าล้มลงมาแล้วมาตกน้ำมาอะไรความก่อนที่จะมาทำรีสอร์ทของมาร์ค่ะครับทำอะไรบ้างคะผมเดินขายลอตเตอรี่ครับก็เล่นดนตรีครับชีวิตเปลี่ยนไปมากนะครับหลายอย่างเลยครับกว่าจะมีวันนี้ครับโอ้โหนะคะโอ้ยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่อาจจะทั้งคนพิการแล้วก็คนที่ไม่พิการที่กำลังท้อแท้นะว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะมีความยากลำบากหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ท้อแท้เนี่ยนะครับเราสามารถมีวันนี้ได้แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มาตะคำรีสอร์ทคะผมเรียนจบนิติศาสตร์รามนะครับแล้วก็อยากทำในสายงานตัวเองเนาะนิติศาสตร์รามมันยากมากเลยนะจะมาอ่านหนังสืออะไรยังไงอ่ะผมตั้งใจมากเลยครับขณะที่เรียนหนังสือสมัยนั้นเทคโนโลยีก็ยังไม่ค่อยดีเนาะต้องจ้างให้คนอ่านหนังสือครับแล้วก็มีคนอ่านให้ฟรีด้วยใครล่ะใครอ่านให้ไหนบอกสิเป็นเพื่อนก่อนครับแล้วตอนหลังก็มาเป็นพัฒนามาเป็นแฟนครับพัฒนาจากปัจจุบันก็เป็นคู่ชีวิตครับภรรยาก่อนเป็นเพื่อนกันแล้วก็อ่านหนังสือให้ฟังจนกระทั่งเกิดว่าชอบกันเพราะว่าเสียงของคุณภรรยาติดหูอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วก็เบื่อไปเลยใช่ไหมตะกี้นี้คุยกันบอกคุณมาร์ทบอกเบื่อไปเลยครับพี่เพชรแล้วก็เลยรักไปเลยครับพี่นี่มันหวานตรงนี้แหละตอนนั้นคือรู้จักกันแล้วก็เริ่มเราเรียนรามด้วยเขาก็เรียนรามด้วยค่ะแล้วก็
เหมือนเขาต้องมีคนอ่านหนังสือลงเทปให้เขาเราก็อ่านให้เขาอะค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ดูใจกันมาตลอดค่ะการแต่งงานกับคนพิการต้องปรับตัวอะไรไหมไม่ค่อยปรับไม่เยอะนะคะคือเราอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องเหมือนกับว่าเขาอะดูแลตัวเขาเองได้เราอย่าไปวางของหรืออะไรที่เขาแบบเดินแล้วชนเงี้ยวางต้องวางของเป็นที่อะไรเงี้ยค่ะปรับตัวไม่เยอะอะค่ะเพราะโดยปกติแล้วเขาก็เดินไปไหนมาไหนเองถ้าอยู่ที่บ้านหรือที่รีสอร์ทที่ทำงานเงี้ยค่ะมีลูกสาว3คนค่ะคนโตชื่อน้องมิ้วค่ะคนที่2ชื่อน้องไหมค่ะส่วนคนเล็กสุดน้องมินนี่ค่ะเห็นว่าด้านหน้าก็มีอะไรนะตอนนี้เพิ่งเปิดร้านกาแฟชื่อทีคัทคอฟฟี่ครับผมมีกาแฟที่รสชาติอร่อยกาแฟที่นำมาจากที่ปลูกบนดอยช้างครับผมค่ะมีขนมด้วยนะครับมีครัวซองฝรั่งเศสนำเข้าครับผมนำเข้าจากไหนอะคะฝรั่งเศสครับผมตะกี้นี่เพชรไปชิมมาอร่อยอยู่ก็เดี๋ยวว่าจะหยิบกลับบ้านไงเผื่อมาดมองไม่เห็นไงเพชรก็หยิบกลับบ้านโอ้ได้เลยครับเพชรล้อเล่นแต่จะได้ยินตอนใส่ถุงน้องเมลกรอบกรอบโอเคยังไงก็รู้ครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมรีสอร์ทกันด้านนู้นอีกดีกว่าค่ะเพราะว่ายังมีรีสอร์ทกว้างขวางเนาะอาณาจักรเนาะครับรีสอร์ทอันนี้เนี่ยมันเป็นรีสอร์ทเขาเรียกว่าสไตล์ไหนอะมาจ๋าเป็นสไตล์ทิกฮัทครับเป็นกระท่อมฮัทที่แปลว่ากระท่อมนะครับเป็นเหมือนกระท่อมที่ทำมาจากไม้สักอะครับจะสังเกตว่าผมเนี่ยจะออกแบบเองแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาออกแบบเองไงอะคะพี่ก็งงมากก่อนจะสร้างเนี่ยผมจะมายืนก่อนครับมายืนดูว่าลมมาทางไหนแดดมาทางไหนเช้ามาทางไหนเย็นมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยวางแผนว่าเราจะหลังหนึ่งกว้างยาวเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับครับคือเราก็บอกช่างไปตามนี้เลยใช่ไหมคะครับผมแล้วเวลาที่เราจะแบบเหมือนกับว่าเราจะตรวจงานอะไรเงี้ยเราผมกับแฟนจะคุยกันให้เข้าใจกันก่อนคือทะเลาะกันจนเราตกผลึกเป็นเข้าใจตรงกันหมดทุกอย่างแล้วแล้วแฟนจะเป็นคนเขียนขึ้นมาครับค่ะแล้วก็ให้ช่างดูคุยช่างเข้าใจครับผมครับครับแล้วเห็นว่ามีแต่เป็นเนื้อไม้ทั้งนั้นเลยมาชอบเป็นไม้เหรอคะครับครับผมชอบเป็นไม้ครับเนื่องจากเราเป็นคนต่างจังหวัดนะสมัยก่อนคือชานเมืองครับมินบุรีถือว่าเป็นชานเมืองของกรุงเทพละอย่างซ้ายมือเรานี่เป็นห้องจัดเลี้ยงครับห้องจัดเลี้ยงคือแต่งงานก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมอย่างข้างหน้าเนี่ยตึกข้างล่างเนี่ยเราจะพยายามทำให้รถเข็นใช้งานได้บางคนมาจักรยานครับต้องการเอาจักรยานเข้าห้องบางคนรักจักรยานมากบางคนรักจักรยานตัวเองมากอยากจักรยานเข้าห้องนอนด้วยก็ให้เข้าเข็นขึ้นได้สะดวกด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้มาเรื่องของการบริหารจัดการภายในรีสอร์ทอะค่ะครับตรงนี้นี่คือมาทำยังไงอะคะผมก็จะมีพนักงานเรานี่เราก็จะดูแลเขาด้วยนี่คืออาหารก็อยู่กับเราชิมเลยครับอร่อยมากใช่อยากลองชิมใครสักคนหนึ่งได้หรือไม่นิดนึงนี่ไงชิมก่อนเพิ่งรู้ว่าการกินครัวซองกับกาแฟมันเข้ากันมากนะครับผมมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช.นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.
คะแล้วเรื่องของการบริหารจัดการรีสอร์ทอันนี้นี่คือเราทำไงผมมีภรรยานะครับช่วยแล้วก็พนักงานครับผมค่ะพนักงานเรานี่ก็ตั้งแต่เราเปิดจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ดูแลครับเราก็ดูแลเขาอาหารก็อยู่กับทานอยู่กับเราเนอะเราทานอะไรเขาก็ทานเหมือนกับเราเนี่ยครับเป็นญาติกันอะไรเงี้ยเนาะดูแลกันแบบนั้นอย่างเราทำโรงแรมทำรีสอร์ทเนี่ยเราจะเปลี่ยนคนบ่อยเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่า บางทีแขกลืมของลืมทองลืมอะไรต่ออะไรเงี้ยมันถ้าได้คนที่ไว้ใจไม่ได้มันจะลำบากครับครับตัวมัดเองเนี่ยมัดมีวิธีการยังไงคะในการที่จะแบบเหมือนว่าสร้างฝันให้เป็นจริงครับก็ขอบคุณความลำบากที่เราให้เจอความลำบากแต่เราเด็กๆนะพอเราโตขึ้นเนี่ยเราได้เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนเนี่ยเราก็จะรู้จักว่าความลำบากความยากจนความไม่มีจะกินความอดมันเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็เข้าใจถึงเขาครับพอเราผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วครับแล้วเราจะลำบากกว่าด้วยเพราะเราตามองไม่เห็นด้วยเนาะเราก็จะลำบากหน่อยครับแล้วยังไงแล้วจะทำให้ต่อฝันต่อยอดฝันมาถึงครับความลำบากนั้นอ่ะเราไอ้ขอบคุณความลำบากแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะลำบากแล้วเนาะเราก็ต้องพยายามตั้งใจทำอะไรให้จริงแล้วก็ประคองธุรกิจไปให้ได้ครับถึงทุกวันนี้จะมีหนี้มีสินเยอะอยู่แต่ก็ยังพยายามครับค่ะโอ้ชอบมากอ่ะคือว่าเพชรเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับดาราคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เขาลำบากมากนะเอ่ยชื่อก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่นชมคุณธงชัยประสงค์สันติค่ะคุณมัดครับคือคุณธงชัยประสงค์สันติเนี่ยที่เพชรเคยอ่านประวัติมาเนี่ยมีความยากลำบากเหมือนกันแต่ไม่ได้มองตรงจุดนั้นแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยแหละจนกระทั่งถึงวันฝันที่เป็นจริงครับได้มาค้างั้นเดี๋ยวเราเดินกลับไปทางร้านกาแฟกันดีกว่าครับครับได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวจับหลังพี่ไปดีกว่าเนาะครับค่ะป้ายเอาแบบ2อันเลยเหรอพี่อันเดียวก็ได้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเพชรก็เข้ามาอยู่ในที่คัทคอฟฟี่นะคะแล้วก็สั่งเพชรสั่งลาเต้แล้วก็มีเป็นครัวซองแล้วก็ของคุณมัดสั่งอะไรคะเนี่ยครับอเมริกาโน่ครับผมอเมริกาโน่ร้อนนะคะแล้วก็มีเป็นโครซองเห็นว่ากาแฟนี่คือทำกาแฟของเราปลูกมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกบนดอยช้างครับผมแล้วครัวซองก็นําเข้ามาจากฝรั่งเศสครับผมฝรั่งเศสที่เราพี่ฟังครับผมตอนที่อยู่ที่รีสอร์ทอันนี้ใช่มั้ยครับผมอยากลองชิมทีมงานอยากชิมอันนี้ลองชิมเลยครับอร่อยมากครับใช่อยากลองชิมใครสักคนนึงได้หรือไม่นิดนึงนี่ไงชิมก่อนอร่อยไหมครับหอมขนมปังครับผมเพิ่งรู้ว่าการกินครัวซองกับกาแฟมันเข้ากันมากนะครับผมใช่มันเข้ากันมากเลยอร่อยมากเลยเอ้ยแล้วทำไมถึงแบบคิดอยากทำร้านกาแฟอะไรตรงนี้คะครับเนื่องจากเราทำธุรกิจรีสอร์ทอยู่แล้วเนาะถ้าคนได้มาพบปะกันได้มาคุยกันก็มาทานกาแฟกันข้างหน้าก็ทำให้รีสอร์ทเราไม่เหงาไปด้วยครับลืมถามไปว่า เรามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรามีลูกค้าที่ไหนอะคะลูกค้าของเราก็เป็นลูกค้าจากสนามกีฬาครับสนามกีฬาใกล้ๆเป็นสนาม72พรรษานะครับเป็นสนามประจำของไทยฮอนด้าราชบังครับผมค่ะครับผมแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟวินเซอร์ครับผมแล้วก็ผู้ที่จะเชื่อมต่อไปสนามบินสุวรรณภูมิครับผมจะอยู่ใกล้ๆครับคือสำหรับคนที่แบบว่ากำลังจะรอขึ้นเครื่องบินก็มารอที่นี่ก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมอีกคำถามนึงที่พี่สงสัยเลยเนี่ยก็คือว่ามีโครงการจะไปทำที่ต่างจังหวัดไหมครับก็มีครับผมเตรียมพื้นที่ไว้ที่จังหวัดเชียงรายครับแต่เนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็เลยเตรียมแต่พื้นที่ไว้ก่อนครับทุกอย่างยังชะลอไว้ก่อนคือน้องบอกว่าที่เชียงรายกับที่กรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือที่กรุงเทพเนี่ยดีกว่าตัวที่ว่ามันไม่ได้เรียกว่ามีซีซั่นกรุงเทพนี่คือจะเสมอต้นเสมอปลายหน่อยครับคือลูกค้าจะมาประจำ อย่างต่างจังหวัดเนี่ยข้อดีต่างจังหวัดคือค่ะหนาวปุ๊บมีมาละไปละคนจะเยอะมากเลยแต่สักประมาณ4เดือนท่านเองครับแต่อีก8เดือนเนี่ยมาก็ต้องรอเก็บตกเงียบๆไปครับผมค่ะครับคือจากการที่น้องมัดเนี่ยนะคะสายตาเรามองไม่เห็นใช่ป่ะครับแต่เรามีความฝันเนี่ย
จากเดิมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นชาวนาใช่ไหมครับผมแล้วก็น้องก็มาขายลอตเตอรี่ครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขายโอไลซิงอันขายอะไรบ้างผมนู่นนี่ครับขณะเรียนรามก็ขายลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับใช่ไหมครับขายขนมปังโดนัทนะครับค่ะขายกิฟต์ช็อปขายเลี้ยงเบอร์ขายน้ำส้มใช่ครับจนกระทั่งไม่ว่างเลยครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะอยากให้มัดเนี่ยบอกกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะว่ามัดเนี่ยเอากำลังใจมาจากไหนมัดมีวิธีการยังไงให้กำลังใจตัวเองยังไงสำหรับคนที่เขากำลังดูแล้วแบบกำลังท้อแท้อยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เขามีความฝันที่มันฝันอยู่ไกลอ่ะแล้วเขาอยากจะไปให้ถึงนะคะครับก็อยากจะฝากบอกทุกท่านว่าให้เราต้องสู้ครับผมแล้วก็สิ่งที่เราได้เหมือนกันเนี่ยคือเวลาเนาะคนอื่นเขาอาจจะตื่น6โมง7โมงแต่เราอาจจะต้องตื่นตีสามตีสี่เราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามสร้างฝันของเราให้เป็นจริงแล้วก็ตัวเราเองเท่านั้นครับที่จะช่วยเราให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็สู้ต่อได้ครับเป็นผู้พิการทางสายตาที่มองเห็นอนาคตตัวเองผ่านความมืดนะคะความมืดเนี่ยไม่สามารถที่จะบดบังวิสัยทัศน์และการลงมือทำจริงจนสำเร็จได้นะคะทางรายการวิวแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กำลังท้อแท้ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะแล้ววันนึงค่ะความสำเร็จจะเป็นของคุณนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมัดมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะที่มาให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการวิวแชร์ของเรานะคะผู้ชมยุ่งไปไหนคะช่วงหน้านะคะยังมีช่วง DIY วิวรอผู้ชมอยู่ค่ะแป๊บเดียวค่ะวันนี้เรามีของน่ารักเป็นงานประดิษฐ์ที่ให้เพื่อนๆแล้วก็คนพิการทางบ้านสามารถทำแล้วก็นำไปต่อยอดสร้างรายได้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรกันมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้ะหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช. นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบนเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการวิวแชร์ช่วง DIY วิวก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของน่ารักเป็นงานประดิษฐ์ที่ให้เพื่อนๆแล้วก็คนพิการทางบ้านสามารถทำแล้วก็นำไปต่อยอดสร้างรายได้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรกันด้วยความเป็นคนชอบเสื้อผ้างั้นเราไปทำวันนี้กันดีกว่าไปเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็มาทำไม้แขวนเสื้อนะคะจากกระดาษลังง่ายๆเลยเพราะว่าลังที่บ้านน่ะคงจะเยอะกันมากซื้อของออนไลน์กันบ่อยเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะกล่องกระดาษลังนะคะก็ลองเลือกสีที่ชอบเพราะว่ากล่องกระดาษลังส่วนมากก็จะสีสวยอยู่แล้วแล้วก็กระดาษที่ใช้เนี่ยเราจะมาติดด้านหลังไม้แขวนเสื้อนะคะจริงๆจะใช้สีอะไรก็ได้แต่ว่านี้เราอยากได้สีธรรมชาติวัสดุที่ต้องใช้อีกก็คือสีอะคริลิกเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะใช้ได้ทุกงานคู่กันดินสอ
คัตเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดแต่ว่าอย่าลืมแผ่นรองตัดด้วยนะคะเพราะว่างานนี้เราจะต้องใช้แผ่นรองตัดช่วยในการกรีดแล้วก็การลาเทกซ์อีกอย่างนึงนะคะงั้นเรามาเริ่มทำขั้นตอนที่1เลยนะคะก็คือตัดกระดาษลังออกมาให้เป็นแผ่นนะคะอันนี้มาจากไปรษณีย์ไทยเลยนะคะกล่องนี้เพราะว่ามีความแข็งนิดนึงอาจจะต้องเลือกกล่องที่มีความแข็งแล้วก็มีความหนาหน่อยเพื่อไม้แผ่นเสื้อของเราจะได้สวยงามขั้นตอนแรกก็คือร่างแบบไม้แขวนเสื้ออันนี้มาจากไหนมาจากไม้แขวนเสื้อจริงๆที่เป็นโครงแล้วเราก็มาร่างภาพเอาไว้นะคะแต่ว่าส่วนตัวที่เราเจาะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะได้สามารถที่จะใช้ห้อยแขวนเน็กไทแขวนผ้าพันคอหรืออะไรอีกหลายๆอย่างงั้นเรามาเริ่มวิธีการทำขั้นตอนแรกคือกรีดเอาไอ้ตัวแบบอันนี้นะคะออกมาจากกระดาษลังที่เราร่างภาพเอาไว้ตัวไม้แขวนเสื้อเนี่ยจะมีความยากในการตัดนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะมีมุมมีเหลี่ยมนะคะก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยเทคนิคการตัดนิดนึงค่ะเวลากรีดผู้กล่องลูกฟูกอ่ะอาจจะต้องกรีดเป็นแนวไปก่อน1รอบเบาๆแล้วค่อยลงลึกมันจะทำให้กรีดง่ายขึ้นอันนี้เราก็เจาะไปถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะให้ไม้แขวนเสื้อมีลวดลายที่สวยงามเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการใช้สีอะคริลิกอย่างที่บอกแต่นี้เราอยากได้อะไรที่มันดูแบบ natural โอเคค่ะเดี๋ยวเราตัดกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ไม้แขวนเสื้อที่เป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะออกมาแล้วก็นำมาติดกับกระดาษแผ่นนี้ที่เราเตรียมไว้เพื่อจะเป็นด้านหลังของมันนะคะก็ใช้กาวทาติดลงไปคือทาให้ทั่วแผ่นเลยนะคะติดลงไปเสร็จแล้วก็วิธีเดิมเลยค่ะกรีดเหมือนเดิมหรืออย่างง่ายๆกว่านี้ซึ่งลืมบอก ก็คือว่าเอากระดาษลังติดกับกระดาษอันนี้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ตัดครั้งเดียวแล้วเราก็กรีดครั้งเดียวจะได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้าใครทำผิดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะก็เสียเวลากรีดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็จะได้ไม้แขวนเสื้อที่สวยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาวาดสิ่งที่เราอยากจะได้บนไม้แขวนเสื้อของเราอันนี้เราจะเขียนเป็นคำว่าเราจะแขวนสคราฟก็คือผ้าพันคอนะคะส่วนอันนี้เราก็เขียนเป็นแฮงเกอร์คือที่แขวนเพื่อเราจะได้เลือกว่าอันนี้เราอยากแขวนเสื้อนะอันนี้เราอยากแขวนผ้าพันคอนะอยากแขวนเน็กไทเราก็เขียนคำว่าเน็กไทซึ่งเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวสำหรับน้องๆด้วยนะคะกระดาษลังเนี่ยมีเยอะอาจจะทำเป็น10อันก็ได้นะคะเอาไว้เผื่อใช้แล้วก็ความแข็งแรงทนทานก็รับน้ำหนักได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะรับน้ำหนักได้ยังไงบ้างวันนี้รายการวิวแชร์ช่วง DIY วิวก็จบลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากการทำของแฮนด์เมด DIY นำไปใช้ต่อยอดสำหรับคนพิการแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนะคะวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วรอดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาเจออะไรกันที่น่าทำอีกนะคะสวัสดีค่ะ